สวัสดีค่ะช่องแม่มีปลูกผักนะคะวันนี้มีพาเพื่อนๆมาชมแปลงผักกันค่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะบีก็จะถ่ายไปถ่ายมาค่ะช่วงนี้ผักก็มีไม่ค่อยเยอะค่ะนี่คือคะน้าค่ะที่ย้ายต้นกล้าลงรวมแปลงผักได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะกำลังขึ้นสวยเลยค่ะลงไม่เยอะค่ะกล้าคะน้าแค่2แถว3แถวค่ะตรงนี้จะมีคะน้าแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นผักกาดขาวค่ะที่บ้านบีก็จะเน้นผักกาดขาวกับกวางตุ้งนะคะเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเขาปลูกง่ายมากกว่าคะน้าอันนี้เป็นผักกาดขาวค่ะพันเบาค่ะแต่ว่าตอนโรยเมล็ดบีได้โรยเอาไว้แน่นเกินค่ะเขาเกิดเยอะมากต้นก็ไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวก็ต้องมาเล็มต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะไปกินไปทำกับข้าวก่อนนะคะจะกินกับส้มตำกินกับอะไรก็ละอร่อยค่ะผักสดๆกรอบมากเดี๋ยวต้องย้ายต้องถอนต้นเล็กๆไปกินก่อนค่ะแน่นเกินโรยคือโรยเมล็ดเยอะต้นหญ้าหวานค่ะเขากำลังติดดอกนะคะเตรียมที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะสองกระถางค่ะกำลังติดดอกเยอะเลยเดี๋ยวหน้าอีกหน่อยบีก็จะได้ขยายพันธุ์เพิ่มเรื่อยๆค่ะจะขยายพันธุ์ให้เยอะๆเลยค่ะอันนี้กระถางเล็กนี่3ต้นกำลังติดดอกติดเมล็ดกับทุกต้นเลยค่ะต้นหญ้าหวานนี้เพื่อนๆหามาปลูกกันนะคะเขามีสรรพคุณทางยาหลายอย่างเลยค่ะเขาจะมีความหวานในตัวของเขาช่วยแทนใช้แทนน้ำตาลได้นะคะตรงนี้เป็นผักบุ้งค่ะเก็บไปกินหลายรอบแล้วประมาณ 4-5 รอบแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะทำการรื้อแล้วก็รวนดินโรยเมล็ดใหม่ค่ะเพราะว่าเก็บไปกินหลายรอบมากแล้วผักบุ้งตัวนี้จะเป็นกวางตุ้งค่ะจะมีรอยหนอนมากินจะมีหลักฐานอยู่บวบเหลี่ยมค่ะกำลังขึ้นเป็นหลังคาได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาได้ร่มเงาของเขาวันก่อนเก็บไปได้2ลูกผัดสดๆกินอร่อยมากเลยค่ะกำลังออกลูกนะคะบวบเหลี่ยมร่วงก็เยอะค่ะเป็นลูกที่ร่วงก็เยอะนะคะต้นนี้คือฟ้าทะลายโจรค่ะดูยอดของเขาช่วงนี้สมุนไพรพื้นบ้านปลูกติดบ้านกันเอาไว้ดีมากเลยนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะกำลังติดเป็นยอดสวยมากๆกะเพราค่ะกะเพรานี้เกิดง่ายมากๆเลยค่ะแค่เก็บดอกของเขาโรยลงไปเดี๋ยวเขาก็เกิดเยอะไปหมดแล้วค่ะในแปลงผักกาดขาวตรงนี้เป็นที่เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลากาดพันธุ์สวยงามของน้องบิ๊กนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจปลากัดพันธุ์สวยงามสามารถติดต่อทางบีได้นะคะน้องบิ๊กเพาะพันธุ์ปลากัดสวยงามค่ะจำหน่าย
เล็กๆน้อยๆก็ให้น้องได้ทำงานค่ะอยู่บ้านช่วงนี้แปลงผักบีก็มีประมาณนี้นะคะมีไม่เยอะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้บีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ